มาห้ากินตับมาห้ากินไตบะพีปานไหวมาตายรู้ต้องบะพีกินหัวบะพัวพีพัดบอกควายสตวงหน้าเงี้ยนะซะนี่อะไรอะไรแล้วเมื่อคืนอ่ะมึงไปไหนมาอ๋อคือเพื่อนชวนไปดูโคโยตี้จ้ะแต่เขาไม่ดูนะเขาแค่อยากไปหาเพื่อนเฉยๆนะมึงไม่ต้องห่วงทำไมมึงชอบดูนักใช่ไหมตกสาวเต้นอ่ะมึงชอบดูใช่ไหมได้เดี๋ยวกูจะเต้นให้มึงดูเต้นให้มึงดูจนกว่ามึงจะพึงพอใจอ่ะอ่ะดูสิมึงดูกูเต้นอ่ะมึงก็ดูดิกูเต้นอยู่เห็นปะทำหน้าหื่นด้วยทำหน้าหื่นด้วยดูกูเห็นไหมเซ็กซี่พอยังอ่ะเด้งให้มึงอ่ะเซ็กซี่พอยังเห็นไหมกูบอกให้มึงดูกูบอกให้มึงดูดูซะช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยอะไรวะช่วยด้วยช่วยด้วยหนูค่ะหนูไหนตกใจหมดนึกว่าอะไรกูแค่เนี้ยลูกขอบคุณค่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วนี่แกเอาผักอ่ะไปใส่ชะโครกทำไมพอดีว่าน้ำปลามันไม่หลาค่ะเอ็กก็เลยเอาผักไปล้างในนี้ฮะแกล้างผักในชะโครกเนี่ยนะโอ้ยแล้วมันจะกินเข้ามายังไงแต่มันสะดวกดีนะคะสะดวกมันป้ากันสินี่แกอย่าบอกนะว่าแกล้างผักในนี้แล้วมาทำอาหารให้ฉันกินทุกวันน่ะอ๋อไม่ใช่นะคะไม่ใช่บัญชีน้ำไม่หลานเนี่ยเอ็กก็เอาน้ำจากในเนี้ยไปหูข้าวให้คุณหญิงกินด้วยค่ะฉลาดสื่อสื่อนี่ข้าวยี่ห้ออะไรอ่ะหอมอร่อยดีนะกูจะมาตายตัวเองเป็นไรอ่ะหยุดไม่ต้องมายุ่งเว้ยทำไมคนบ้านี้ไม่ได้สนใจเลยสักคนวะไอ้นี่ก็ติดเหล้าติดสาวไอ้นี่ก็จัดเงาเอาพักไปแล้วไอ้ซัวเอาขี้อะไรก็ไม่รู้ให้กูกินเว้ยเอาอุ้ยวันนี้วันเกิดขอเจอเรื่องดีๆบ้างเถอะป่อชอบป่อฟังเนาะอ้าวคุณหญิงสวัสดีค่ะทำอะไรกันนี่เนี่ยเหรอพี่หญิงบอสเองอะลูกพิมพ์ในรูปสวยนะแต่ตัวจริงอะต่างกันเยอะเลยพิมนี่ใครเนี่ยพ่อหนูเองจ้ะพอดีว่าพ่อมาเที่ยวหาแล้วบอสไม่ให้หนูลาไงหนูก็เลยพาพ่อมาเที่ยวออฟฟิศบอสมากินด้วยกันดิแซ่บๆเลยนะจ๊ะบอสโอ๊ยมันเปื้อนออฟฟิศหมดแล้วเนี่ยดูดิสินเก็บกวาดเดี๋ยวนี้เลยนะกินมันจะติดออฟฟิศอ่ะโอ๊ยแล้วใครอนุญาตให้มาตำส้มตำในออฟฟิศเนี่ยคุณบ๊อบครับขึ้นมาได้แบบนี้สิแก้วนี่สวยดีนะครับนี่มันแก้วไหว้เจ้าใช่ไหมพิมเอาพ่อเธอไปเก็บรู้แล้วใจเย็นใจเย็นใจเย็นเซนนี่ไอ้ตุ่นเก็บกวาดให้เรียบร้อยเลยนะครับไว้ใจผมได้เลยสินงานที่สั่งให้ทำเมื่อวานอะทำเสร็จแล้วใช่ไหมเดี๋ยวลูกค้าจะเข้ามาเอาตอนเย็นอ๋อพอดีว่าช่วงก่อนอะสินปวดหลังมากสินก็เลยไปหาหมอบอกว่าเกิดจากการนั่งทำงานนานเออสินก็เลยไม่ทำเลยเนี่ยเดี๋ยวปวดหลังอีกอ๋อสุขภาพต้องมาก่อนสิเนาะ
แล้วกูจะจ้างมันทำไมวะหวังว่าคงจะไม่มีอะไรแล้วนะไอ้ตายครับมึงนี่มึงดูมึงถีบแล้วทำไมไม่กดขอโทษครับผมลืมอุ๊ยแล้วมึงถีบท่าไหนของมึงฮะมันถึงได้รอดท่อกระจัดกระจายแบบเนี้ยมึงถีบท่าไหนมึงถีบท่าหมาเหรอแบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยเหรอมันถึงได้รอดท่อกระจัดกระจายแบบเนี้ยการเป็นตัวเองได้ไหมมีผัวก็ไม่ดีคิดเราชู้ลูกน้องแต่ละคนก็ไม่ได้เรื่องจะไล่ออกก็สงสารโอ้ยอยากมีความสุขจังเลยคิดถึงพ่อกับแม่จังไม่มีใครรักหนูเลย Happy birthday to youจ้าแม่จ๋าถึงแม้ว่าจะนอกลู่นอกทางไปหน่อยเนี่ยแต่ก็ไม่เคยนอกใจนะครับนี่ค่ะครูผู้หญิงเห็นครูผู้หญิงชอบติโคตาหนูก็เลยซื้อมาให้ค่ะบ้าใหญ่ขนาดนี้จะให้ใส่ไปไหนนี่ค่ะบอสเรา3คนเห็นว่าบอสอะชอบโวยวายเสียงดังอาจจะเจ็บคอก็ได้นะคะพวกเธอนี่นะวันหลังอะไม่ต้องซื้ออะไรมาก็ได้รู้ว่าลำบากกันเก็บเงินไม่เถอะแค่ขยันทำงานก็พอครับผมสัญญาว่าต่อไปผมจะตั้งใจทำงานครับมึงเนี่ยตัวดีเลยกลัวว่าจะขยันทำแต่เรื่องโง่ๆสิมาทำงานอ่ะก็หัดเอาสมองมาบ้างนะมึงอ่ะ